ตื่นมาปุ๊บเจ็บตรงนี้ก่อนครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีครับครับมาเยอะเลยไล่หนูหมายทุกตัวเลยระบาดทุกตัวก็ตัวใหญ่ก็ดีแล้วต่อไปจะให้ไปดูพร้อมกันครับครับหลักแล้วเอาไปไหนก่อนเอาไปไหนหลักแล้วก็ทำไปทางจะสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้ความเศษสว่างนะคะหรือว่าเป็นผักตบชวาแล้วก็ขยะต่างๆขนาดใหญ่นะคะเริ่มสูงแล้วนะมันเป็นการกลับเอากลับด้วยว่ะฮะของข้างๆของก็จะให้ข้างๆแล้วมันจะขอให้จบไปแล้วฮะให้เดี๋ยวข้างๆไม่ดีนะไม่ต้องเบื่อไกล้องลองถ่ายดูให้เห็นเลยผมว่าเกินประมาณ50 50เซนอย่างน้อย50เซนเนี่ยมันคือระดับที่ไม่ควรมีถ้ามันออกหมด50เซนเนี่ยมันจะหายไปเห็นไหมเชื่อมั้ยต่างกันไอ้เนี่ยมาไม่เห็นกับตาเลยมีชาวบ้านมาให้กำลังใจด้วยนะคะน่ารักมากชาวจอมทองจากหลักทางกายภาพของต้นน้ำปิงนะที่เชียงดาวนับจากเชียงดาวลงมานะครับเลยจากเชียงดาวนี่ไม่ต้องห่วงนะเพราะถ้าเลยจากเชียงดาวคือฝางชัยปราการแม่อายเนี่ยเขาไหลขึ้นเหนือไปลงแม่น้ำกกออกเชียงรายเราตัดไปเลยที่จะกระทบต่ออำเภอส่วนใหญ่ของเชียงใหม่โดยเฉพาะในเมืองแล้วก็ริมสองฝั่งแม่น้ำปิงและลำพูนเนี่ย
ก็คือตั้งแต่เชียงดาวลงมานะครับผมให้ทุกอำเภอทุกหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ที่ดูแลทั้งเนี่ยสะพานแบบนี้ทช.ทร.ต่างๆสะพานอบจ.ต่างๆชนประทานดูฝายตัวไหนทรัพยากรน้ำดูฝายตัวไหนเนี่ยให้เร่งกันทำความสะอาดบางคนถามทำไมไม่ทำแต่หน้าแล้งทำครับทำหมดไม่หมดก็ทำแล้วไม่ได้ปล่อยให้มันรกขนาดนี้แต่เนี้ยมันไหลมาตามน้ำเวลาน้ำมันไหลมาเนี่ยท่านลองนึกภาพนะมันจะเอาเศษหญ้าเศษอะไรจากสองข้างทางน้ำแล้วก็ไหลมานะก็เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราก็มีหน้าที่เอาออกที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นฝายน่าจะตัวท้ายๆของเขตจอมทองละตัวสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ศพจำที่ฮอดแล้วก็ไปลงดอยเต่านะครับหน้าที่ของเราวันนี้ก็คือทำให้น้ำที่อยู่ในลำน้ำปิงทั้งหมดที่เรากังวลเนี่ยไหลจากเชียงดาวผ่านแม่แตงแม่ริมอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วในเมืองมันจะสูงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราต้องทำให้น้ำเนี่ยมันไหลออกง่ายนะครับวันนี้น้ำที่ P1 มี240ครับความสูงลูกบาศก์เมตร240คิวอ่ะต่อวินาทีแต่เราปล่อยที่ท่าวังตาลเกิน400คิวต่อวินาทีละก็คือปล่อยมากกว่าเข้ามันจะต้องทรงตัวหรือลดลงนะครับแต่ปล่อยแค่นั้นถ้าฝายตัวต่อๆไปมันอุดตันแบบเนี้ยน้ำมันก็จะไปได้ช้าผมให้ทำทั้งระบบก็คือให้ทุกอำเภอเนี่ยทุกพล.ทช.เนี่ยไปดูในเขตของตัวเองสะพานของตัวเองแล้วก็ตักไอ้สิ่งกีดขวางทางน้ำออกนะครับตักได้ตักไม่ได้เขี่ยลงมาที่นี่จะเป็นตัวสุดท้ายที่รับหน้าที่ในการเก็บออกให้นะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไหลออกมากี่ร้อยคิวก็ช่างจะต้องไหลไปได้เร็วไม่มีล้นเทอสองฝั่งหรือไหลช้านะครับเพราะว่าปลายน้ำจากเราเนี่ยเลยฮอดเลยศพจำไปเนี่ยทะเลสาบดอยเต่ายังไม่ค่อยมีน้ำแล้วก็เขื่อนภูมิพลเนี่ยมีน้ำยังไม่ถึง 50% ดีเลยก็ยังรับน้ำจากเชียงใหม่ลำพูนได้อีกเยอะหน้าที่ของเราก็คือทำให้น้ำไหลเร็วที่สุดก็เป็นภารกิจที่มาของการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำปิงในทุกๆฝายทุกๆประตูน้ำทุกๆสะพานครับจะมาถึงที่ฮอดแค่นั้นครับจากนี่ไปหาฮอดก็ประมาณสัก10กิโลเผื่อเหลือคือทุกคนครับเราดูนะหลังจากเขาเปิดบานยกบานแล้วมันไหลเร็ว